คู่รัก NY นั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไม่หวานเหมือนเก่าหรือเปล่าแถมสาวยาย่าเองเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยดูจะห่างกับฝ่ายชายเช่นกันมีวลีไงของยาย่าไงใช่ณเดชน์เป็นกัลยาณมิตรของยาย่าเสมอใช่อ่ะวลีนี้ออกมาทุกคนก็ตกใจแถมล่าสุดคุณแม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความด้วยลายมืออวยพรวันเกิดใน Instagram นะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่หลายคนโฟกัสคือข้อความช่วงที่บอกว่าเรื่องหัวใจลูกคงอยู่ที่คนสองคนเพราะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วให้สู้ต่อไปขอให้มีแต่ความโชคดีไม้พายของแม่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเก็บไว้นี่คนก็ตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โพสต์ข้อความที่ดูแบบมันดูไม่ปกติอ่ะใช่หรือออกมาล่าสุดเจอตัวสาวยาย่าครับก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าสรุปแล้วแม่แก้วเนี่ยโพสต์เนี่ยรู้ไหมว่าแม่โพสต์เพราะอะไรพร้อมถามถึงเรื่องของปาร์ตี้วันเกิดที่มีเพื่อนในวงการอย่างคิมเบอร์รี่มากมากี้ไปร่วมเบิร์ธเดย์แต่ว่าไร้ของเงาคุณณเดชน์นั่นเองนะครับรวมทั้งเพื่อนสาวร่วมกลุ่มอย่างมิ้นท์ชลิดาก็ไม่ได้มาเช่นกันงานนี้เนี่ยจะมีดราม่าเกิดขึ้นมายาย่าเคลียร์หน่อยจ้าเป็นปีแรกที่ปุ๊บปั๊บอยู่ดีๆก็ว่างค่ะละครแคนเซิลก็เลยแบบว่ารวมตัวเพื่อนสนิทมากินข้าวกันทำไมชวนค่ะแต่เขาไม่ว่างยังมิ้นเองมิ้นบอกเราไม่ได้ชวนเลยลืมหรือยังไงครับไม่ค่ะมันคือตอนแรกอะหนูชวนแค่เพื่อนมหาลัยอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบพี่กี้วันก่อนเจอพี่กี้กับคิมบอกก็ยูทำอะไรวันเกิดไหมตอนแรกหนูก็จะกินแต่กับเพื่อนมหาลัยอะค่ะกับขโมยแต่ว่าเขาว่างพอดีก็เลยชวนเด็ดมินก็ส่งขโมยของไปให้เราใช่ใช่เราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันคุยกันบ้างเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ยังไม่ได้ตอบเขาใช่ไหมครับหรือยังไงไม่รู้ตอนนี้มีพันกว่าเมสเซจที่ยังไม่ได้ตอบมันก็เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเหรอมินไม่ลงรูปเราอะไรอย่างงี้ไม่ลงคอนเราอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยลงกันอยู่แล้วนะหนูก็ไม่ลงของมินแต่ว่าเราเมสเซจไปบอกทั้งแม่แก้วแล้วก็พี่เด็ดอวยพรแล้วก็มีของขวัญด้วยเป็นอะไรเหมือนกันไหมคะเป็นกล้องฟิล์มค่ะเอาจริงๆนะคะคือหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็เห็นกระดาษแล้วก็ลายมือของแม่แก้วหนูก็อู้ช็อกอีกแล้วเพราะว่าเคยเห็นมารอบหนึ่งก็คำว่าโอโหจริงหนูก็ถามณเดชน์ว่ามันคืออะไรหรอก็คือแฟนคลับแอนตี้แฟนค่ะที่เข้าไปเขียนในสแกนแม่แก้วแบบไม่พูดจาไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่แม่แก้วพูดโอโหสื่อให้ค่ะแต่ที่เหลือหนูว่าไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่ามันเซนซิทีฟแม่แก้วเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูไม่อยากพูดอะไรมันมีมุมของแม่เห็นบอกว่าแม่วางไม้พายแล้วก็ให้ลูก2คนเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปต่อจะไปยังไงจะไปต่อไหมไม่รู้ค่ะอันนี้คือความหมายอ่ะหนูตอบแทนไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ต้องถามณเดชน์เลยสำหรับย่านะคะใครที่รู้จักหนูก็จะรู้ว่าคำว่างอนนะคะไม่ค่อยมีในโวแคปหนูเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะใช่งอนแล้วมันเสียเวลาจริงๆมันแล้วแต่คนคิดค่ะแต่ว่าก็โอเคบ้างค่ะถ้าแต่ว่าก็คืออย่างที่หนูเคยบอกตอนนู้นค่ะคือไม่ค่อยเจอด้วยค่ะเพราะไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้าเจอก็คือคุยตอนที่อยู่ที่งานด้วยถ้าเรียกว่าไม่ได้เจอค่ะมันเรียกว่าห่างไหมหนูก็ไม่รู้ยังไงค่ะพี่ณเดชน์ก็จะเป็น best friend ที่ดีที่สุดของหนูแล้วค่ะเป็นคนที่ยังไงเราก็แบบ number one ของเราอยู่ในนั้นมีอีกแล้วว่า number one มีวลีอีกแล้วว่าใช่ยังไงนะเด็กก็เป็น best friend ที่สุดของยาย่าตลอดใช่เราเน้นคำว่า best friend number one best friend หุยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ชอบคำหนึ่งนะยาย่าในเวอร์แคปคำว่างอนไม่มีไม่มีสำหรับยาย่าค่ะงอนไปแล้วเสียเวลานั้นยังงอนกันเลยเออไม่มีก็อย่างงอนเลยสำหรับเราก็ไม่ค่อยงอนนะเราไม่ค่อยงอนเธอเห็นฉันงอนไหมฉันเชื่อใช่เราหัวเราะอย่างเดียวเลยพอได้งอนไปก็เสียเวลาค่ะหัวเราะอย่างเดียวเพื่อนไม่รู้ด้วยว่าโกรธเพราะหัวเราะจริงถ้าไม่มีคำว่างอนก็อย่างงอนดีกว่าใช่มันจะได้แบบดีๆกันน่ารักอะคู่นี้ไม่แต่เอาจริงๆถ้าเรามองแบบเป็นกลางนะมันไม่ปกติไงใช่รู้สึกเหมือนกันใจไม่ดีไปหมดเหรอเนี่ยจริงแล้วว่ามันแปลกๆดูคำพูดดูคำพูดทุกทีอ่ะอันนี้เรานั่งวิเคราะห์กันนะคุณผู้ชมทุกทีเวลาย่าพูดถึงพี่ณเดชน์จะมีแบบแววตาจะเป็นประกายจะมีความแบบอมยิ้มเล็กๆถูกต้องแต่ครั้งเนี้ยดูเหมือนแบบตาแห้งๆอ่ะใช่คำรู้จักเข้าใจไหมคำว่าตาแห้งหรือเปล่าตาดูแบบตาแห้งคือตาไม่มีความรู้สึกเลยไม่ได้ทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะเราพยายามคิดที่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยคือเราจำเป็นต้องซื้อน้ำตาเทียมให้น้องเพราะน้องดูตาแห้งๆแววตาความเยิ้มความแบบเหมือนความเพื่ออาทรอ่ะมันแบบมันหายไปวันนี้ดูเหมือนเป็นการตอบให้เคลียร์ให้จบอ่ะใช่ซึ่งเราใจจะสลายแล้วนะเออโอ้ย
สมมติถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นแฟนกันแต่เขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่ใช่ไหมเรายังสามารถแบบเป็น NY ได้ใช่ป่ะเป็นคู่จิ้นไหมไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดณเดชจะเป็น best friend ของยาย่าใช่เสมอแล้วณเดชจะมูฟมาเป็น boyfriend ของญี่ปุ่นเสมอแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข่าวไปเลยเปลี่ยนข่าวไม่ใช่แค่เปลี่ยนข่าวใช่ป่ะปิดรายการเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนมาที่อีก1ข่าวอีก1ข่าวแหมเวลาตัวเองมโนว่าใครเป็นแฟนตัวเองยังได้เลยนะชอบจังเลยเวลาอ่านข่าวนี้แต่ว่าข่าวนี้ไม่ค่อยดีครับขวัญใจผมเองพี่อ้ําพัชราภาครับล่าสุดนะครับเรียกว่าเดือดเลยครับโพสต์เดี๋ยวก่อนไปพี่อ้ําขออันนี้ก่อนใช่มานี่ก่อนขอวันเกิดก่อนเราใจร้อนจะเจอใจร้อนน่ะไม่เพราะเมื่อกี้พูดถึงยาย่าก็เลยขอสักนิดนึงสำหรับเรื่องงานวันเกิดเพราะว่ายังมีหลายคนเนี่ยติดอกติดใจอยู่ว่าโอเคพี่ณเดชแล้วก็แม่แก้วเนี่ยไม่ได้ไปนะคะซึ่งยาย่าเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยนะชวนตั้งแต่แรกเลยคือเป็นแค่ชวนเพื่อนมหาวิทยาลัยแต่ว่าดันบังเอิญไปเจอมากกี้คิมเบอร์รี่แล้วก็มาที่เหมือนแบบว่างตรงกันพอดีก็เลยยังไงเราก็เลยพอไปลองถามทางฝั่งของสาวมินบ้างดีกว่านะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากว่ามีคนไปจับสังเกตว่าทางด้านของมินเองเนี่ยไม่ลงรูปอวยพรวันเกิดด้วยหลายคนก็เลยเมากันว่าหรือยังมีซัมติงในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าล่าสุดไปเจอตัวค่ะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องของหัวใจกับหนุ่มภูผาด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสาวมินเองเพิ่งจะลงรูปคู่โชว์หวานใน IG กันจนคนเนี่ยเข้ามาแซวแล้วก็คอมเมนต์กันยกใหญ่เลยก็คือรูปนี้ความรักช่วงนี้เป็นยังไงก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยจ้าก็ส่งข้อความไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้เห็นประเด็นแต่ว่าวันนั้นก็ยุ่งมากเพราะว่าว่างวันนึงก็เลยไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะมีชวนไปงานวันเกิดไหมมีไม่มีนะคะไม่มีค่ะก็ไม่ได้บางทีมันก็ไม่ต้องออกสื่อทั้งหมดทุกอย่างอ่ะมันก็ให้เป็นเรื่องของเวลาที่แบบค่อยเป็นค่อยไปละกันค่ะก็มีทุกปีก็อินบ็อกซ์มาถามกันทุกปีจริงหรอมินก็ไม่ได้ลงมานานมากแล้วนะคะบางทีมินก็แบบแค่text message ไปหาอะไรแค่นั้นแล้วเขามีการตอบว่าอย่างไรตัวยายเองยังไม่ได้ตอบเลยค่ะเขาคงยังไม่มีเวลาอ่านคือยังไม่มีไลน์กลุ่มหรือว่ายังไม่มีอะไรที่แบบจะตั้งขึ้นมามินว่าวันนั้นมันแค่เป็นนิมิตหมายที่แบบทุกคนอยากให้แบบคือเพื่อนกันนะคะยังไงก็คือเพื่อนอาจจะแบบมีอะไรที่แบบไม่สบายใจต่อกันแต่วันนั้นเหมือนเป็นวันที่แบบทุกคนก็อยากให้เรื่องทุกอย่างมันแฮปปี้แต่ว่าเรื่องต่อจากนี้ไปมินว่าก็ให้เป็นเรื่องของเวลาบางทีมันก็ต้องใช้เวลาที่จะมาสานสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นตะกี้มีบอกไหมว่าจะไปร่วมเซอร์ไพรส์ไม่บอกไม่ได้คุยเลยค่ะคุยกับกี้แต่เรื่องงานคือถามว่ากลุ่มมันจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไหมมินก็ตอบไม่ได้อ่ะมันหลายคนด้วยอะค่ะพี่ก็เราก็อยู่กับคนที่เราอยู่แล้วเราก็สบายใจไปก่อนละกันค่ะเราตัวติดกับพี่ผาเนาะตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนี่ไม่ได้ลงรูปกับพี่ผาแบบนานมากๆแล้วถ้าย้อนไปดูคือช่วงนี้มินทำงานทุกวันเลยมีโอกาสลูกสิงโตออกมาใหม่มินบอกเขาว่ามินอยากไปดูแล้วก็ไม่ได้ขี่ม้ามา4เดือนแล้วที่หลังจากพักไปแล้วเขาก็เลยแบบโอเคอาสาพาไปอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้มินทำงานทุกวันด้วยละคร2เรื่องด้วยค่ะก็คือจะได้เจอกันน้อยมากถ้ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ก็คุยกันตลอดก็คุยกันแต่อาจจะแบบไม่ได้หวานแหววอะไรคือทริปก่อนหน้านี้มินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยุ่งเรื่องงานคือต่างคนต่างยุ่งอะค่ะก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ความรักก็ตามนานใช่มีความอมยิ้มเขาจะภาพดีเหมือนพรีเวดดิ้งเลยอะใช่ไหมภาพดีมากหรือเราจำเป็นต้องซื้อมาสักตัวนึงอ่องพอมีมาแล้วดูองค์ประกอบภาพดูสวยขึ้นมาเลยอ่องแนะนำให้ไปสนามซ้อมขี่ม้าก็ได้เลยใช่ไหมหรือจะไปม้าหมุนตามสวนสุขใต้ใช่ไม่ใช่ลูกแกเนี่ยแต่พูดถึงนะด้วยระยะเวลาเมื่อกี้มินพูดมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ดีกันใช่พอถามว่าพอถามว่ากลับมาคอมพลีทแล้วหรือเปล่าแล้วมินแต่ว่าก็ยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูอ้าวยังไม่กลับมาเต็มร้อยหรอแบบนี้ไม่หรอกด้วยความที่เขามีหลายคนได้ไหมในกลุ่มเหมือนกับเชื่อมค่อนข้างยากเพราะว่าต่างคนต่างมีงานเยอะอีกนะเกี่ยวไหมผมว่าน่าจะเกี่ยวนะกลุ่มนี้แตกไปแล้วต่างคนก็ต่างไปทำงานก็คือพอไปแต่เราก็เข้าใจนะเวลาคนที่ทำงานเล่นละครถ่ายละครช่วงเวลาที่ถ่ายละครมันสนิทกันจริงๆแต่ว่าพอหมดเรื่องนี้แล้วแต่ละคนแยกย้ายก็ไปมีภารกิจอื่นๆบางทีเราก็ไม่ได้รวมกลุ่มหรอกถูกต้องก็เป็นไปได้เอาแค่นี้เพื่อนเราอ่ะไม่ยุ่งไม่เป็นดาราเท่าเขาทุกวันนี้เจ
จอกันปีละครั้งเพื่อนแบบมัธยมเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับมาถามตัวเองว่าสมมติวันนึงถ้าเราทะเลาะกับเพื่อนจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมมีมีสำหรับเราเราว่ามีแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลามีแต่มันต้องเคลียร์ตรงประเด็นที่เคยทะเลาะกันไหมเราว่าเคลียร์แล้วว่ามันยิ่งแบบเหมือนยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งแบบคุกอย่างเงี้ยหรอเหมือนไปย้ำเหมือนไปย้ำแผลป่ะคือหมายถึงว่าพอวันนึงปุ๊บแล้วพอเราโตขึ้นอะไรหลายๆอย่างแล้วเราจะมองปัญหาเดิมที่กลับไปคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของข่าวบางครั้งอ่ะพี่เมื่อเราโตขึ้นน่ะความคิดเราก็เปลี่ยนไปเหตุผลที่เราเคยยึดถือเคยเชื่อในตอนนั้นตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นแล้วก็ได้เหมือนเป็นทัศนคติที่มีต่อปัญหานั้นเปลี่ยนไป yes. ก็คือใช้เวลาให้มันแก้ไขเองใช้เวลาก็นั้นปล่อยให้เขาแก้ไขกันก็ได้เนาะถูก